เจอเองกับตัวหลังเดกไ้ยฉีดเอมมี่เผยนิสัยที่แท้จริงแจ็คสันหวัง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยมากความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชอบสำหรับเอมี่กลิ่นประทุมที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ศิลปินชื่อดังระดับโลกอย่างแจ็คสันวังหรือแจ็คสันกอเซเวนนักร้องดังระดับโลกได้รวมมางานที่ประเทศไทยก็ทำเอาเหล่าศิลปินดาราคนดังในประเทศก็พากันฟินจิกหมอนไปทต,ตามกันและการมาเยือนในครั้งนี้เจ้าตัวยังมีโอกาสได้ไปออกรายการต่างๆทำให้แฟนๆได้เห็นความน่ารักของแจ็ กมากยล่าสุดเอมี่กินประทูมได้ออกมาเผยความประทับใจหลังจากที่ได้สัมภาษณ์แจ็คสันหวังว่าโอ้ยฟินแล้วฟินอีกมีขอพูดความรู้สึกนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้ก็รู้จักแจ็คสันหวังแต่ก็ยังไม่ได้เป็นเอฟซีหรืออะไรแต่พอรู้ว่าต้องสัมภาษณ์เลยย้อนอ่านประวัติตามดูแทบทุกคลิปของนางถึงได้เห็นถึงความสามารถความเก่งและที่สําคัญความน่ารักของนางแต่ขอบอกเลยว่าหลังจากได้เจอตัวจริง ได้คุยเองแล้ว my god เป็นคนที่น่ารักมากๆทั้งต่อหน้ากล้องและหลังกล้องพ่อนางมาถึงนะก็เดินทักถ่ายทุกคนเดินเช็คแฮนกับทุกคนย้ำว่าทุกคนไอคอนแทคตลอดถามอะไรก็ตอบแบบสบายๆไม่รีบใส่ใจในทุกๆคําถามสามเสร็จมีการเดินมาขอบคุณมี่กอดมี่และพูดชื่อเราด้วย thank you Emmy นางเอมมี่ Amy, ตายไปเลยจ้าคําตอบเขาแต่ละอย่างก็สัมผัสถึงความจริงใจมากๆเป็นห่ว หวงเป็นใยแฟนแฟและที่ชอบที่สุดคือการพูดสนับสนุนทุกคนให้ทําตามความฝันของตัวเองประทับใจมากๆตาถึงใจฟุดๆเลยขอบคุณอีกครั้งนะคะพี่แจ๊กที่น่ารักและให้เกียรติมีมากๆ m g m y b o i n g ขอบคุณ WorkPoint ที่ให้โอกาสนี้นะคะยอมรับว่าตอนแรกตื่นเต้นและเกรงมากๆแต่พยายามแบบที่สุดเลยที่จะให้ออกมาเพอร์เฟและสบายๆที่สุดเท่าที่จะทําได้และสัญญาว่าจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณสำหรับ หรับทุกคำติชมด้วยนะคะ